ร้านบ้านนาคาเฟ่เปิดประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าและเด็กๆนะคะได้เรียนรู้วิถีเกษตรจัดกิจกรรมดำนาค่ะซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ลงมือทำนะคะรวมถึงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่มีในห้องเรียนค่ะที่บ้านนาคาเฟ่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทางร้านได้จัดกิจกรรมพิเศษให้กับลูกค้าทั้งเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกิจกรรมดำนากิจกรรมนอกสถานที่นอกห้องเรียนนอกรั้วโรงเรียนซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบโดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเกิดจากความตั้งใจของนางสาวณัชชนนท์จารุมณีเจ้าของร้านบ้านนาคาเฟ่เพื่อให้ลูกค้าและเด็กๆในพื้นที่ได้สัมผัสบรรยากาศของความสุขความสงบเรียบง่ายในวิถีเกษตรกรรมได้สัมผัสกับบรรยากาศท้องทุ่งนาและมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ก็ตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมดำนานะคะก็กิจกรรมนี้เรามีทุกปีเลยเมื่อปีที่แล้วเราก็ทำก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะปีนี้เราก็จัดอีกรอบนึงจัดจริงๆเราดำนากันทุกปีอยู่แล้วแหละแล้วก็ปีนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนฟ้าโอเคน้ำได้โอเคก็เราก็ดำนากันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนของที่นี่ทำไมถึงได้เลือกกิจกรรมดำนาก็ด้วยมันเป็นเราทำกันทุกปีอยู่แล้วเป็นกิจกรรมปกติของเราทุกปีอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยจัดเสริมเข้ามาว่าชวนเด็กๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมให้เด็กๆได้สัมผัสต้นข้าวจริงๆได้สัมผัสกับดินกับขี้โคลนขี้โตมอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเหมือนกับเปิดประสบการณ์ของเด็กๆที่ไม่ได้มีอยู่ในห้องเรียนค่ะเปิดให้คนทั่วไปหรือว่าเฉพาะเด็กๆได้มาร่วมสนุกก็ทั่วไปเลยค่ะลูกค้าที่แบบอยากจะลองอยากจะลงมาถ่ายรูปหรืออะไรก็คือสามารถลงมาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายหรืออะไรใดทั้งสิ้นก็คือเข้ามาร่วมสนุกด้วยกันได้ทั้งหมดเลยกิจกรรมมีตลอดทั้งวันไหมทั้งวันค่ะก็จะมีวันเสาร์วันอาทิตย์คือเราดำนาเสร็จกิจกรรมนี้ก็คือก็จะหมดไปค่ะก็จะเป็นรอบปีนึงเราก็จะดำกันอยู่ 2-3 วันแค่นั้นเองค่ะในส่วนของบ้านนาคาเฟ่มีอาหารมีเครื่องดื่มอะไรไว้บริการสำหรับลูกค้าบ้างก็อย่างเครื่องดื่มก็จะมีทั้งเป็นกาแฟนะคะแล้วก็แบบไม่มีคาเฟอีนก็จะเป็นพวกชาเขียวชาไทยโกโก้นมสดพวกนี้เนาะแล้วก็ส่วนอาหารตอนนี้ที่เป็นท็อปฮิตเลยก็จะเป็นเซ็ตข้าวปูนาค่ะก็จะมีในเซ็ตก็จะมีจีกระดองมีปูทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวสีอัญชันนะคะเป็นประจำของร้านเราเลยแล้วก็จะมีเซ็ตปลานึ่งเซ็ตหมูทอดปลาแล้วก็เซ็ตข้าวบ้านนาค่ะแล้วก็ลูกชิ้นก๋วยจั๊บแล้วก็ยำบอกพิกัดร้านหอมนิดนึงพิกัดร้านนะคะก็อยู่แถววัดหนองประพงค่ะตรงข้ามหมู่บ้านวิมลการสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Google เลยแล้วก็เขียนว่าบ้านนาคาเฟ่นะคะก็คือปักหมุดไว้ตรงนั้นแล้วก็สามารถตาม GPS มาได้เลยปีนี้ถ้ามาไม่ทันชวนเชิญปีหน้าเลยได้ไหมได้ค่ะก็สามารถติดตามในเพจได้เลยค่ะก็คือเราจะไม่ได้ฟิกวันว่าแต่ละปีจะต้องเป็นวันไหนวันไหนก็คือเราจะดูน้ำนะคะดูน้ำดูฝนก็คือเราอาจจะประกาศล่วงหน้าสัก 4-5 วันในเพจว่าเราจะดำนาวันนี้นะอย่างเช่นเราจะดำนาวันที่3วันที่4แล้วก็ประกาศประมาณวันที่31หรือวันที่1ประมาณนี้ค่ะว่าจะมีกิจกรรมให้คนที่อยากเข้ามาร่วมก็อย่างน้อยก็ได้เตรียมตัวเตรียมอะไรแต่ว่าเราจะพยายามทำกิจกรรมนี้ให้ตรงกับวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กๆก็จะได้มามีส่วนร่วมกันคนจะมาต้องเตรียมอะไรมาบ้างอันดับแรกเลยเตรียมใจค่ะเพราะว่าต้องเปื้อนแน่นอนค่ะแล้วก็เตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนบ้างเพราะว่าเรามีที่อาบน้ำล้างตัวให้ค่ะก็บริการในจุดนี้สำหรับร้านบ้านนาคาเฟ่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งแห่งซึ่งมีผู้คนอยากมาปลูกข้าวชมทุ่งนาใกล้ชิดกับธรรมชาติและดื่มด่ำกาแฟบนต้นไม้ปลุกกระแสแชะแล้วแชร์ในโลกออนไลน์นอกจากเครื่องดื่มที่หลากหลายที่ร้านบ้านนาคาเฟ่ยังมีเมนูอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งเมนูป่นปูปูทอดหมูปลาร้าเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆบ้านนาคาเฟ่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.